ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัจธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำของวันนี้ซึ่งในช่วงเข้าพรรษาฝนก็ตกชุกแต่ว่าวันนี้ก็ฝนก็เว้นก็เป็นบรรยากาศที่ดีบรรยากาศหลังฝนสำหรับการบรรยายในพรรษาก็เป็นเรื่องต่อเนื่องโดยได้นำเอาธรรมบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เป็นพระคาถามาอธิบายเพื่อเพิ่มสุตตะให้กับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมปัญญามันมีสามระดับปัญญาในเบื้องต้นก็คือสุตมยปัญญาคนที่จะเกิดปัญญาในระดับสูงได้ก็ต้องเริ่มมาจากฐานเบื้องต้นก็คือการฟังการฟังการศึกษาเล่าเรียนการอ่านสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสุตมยปัญญาคนที่เรียนมากศึกษามากได้ยินได้ฟังมากเขาก็เรียกว่าพหูสูตรพระหูหรือพหุก็คือมากสูตรสุตะแปลว่าการฟังพหูสูตรก็คือผู้ที่มีการฟังการศึกษามากนั่นเองฉะนั้นในพรรษา3เดือนเราก็ฟังกันทุกวันสลับสับเปลี่ยนกันวิปัสสนาจารย์มาบรรยายทุกวันไม่ขาดเลยสลับสับเปลี่ยนกันไปคนละวันคนละวันที่เคยไปปฏิบัติไปเข้ากรรมฐานที่พม่าอาทิตย์หนึ่งได้ฟังแค่เพียงครั้งเดียวเองสอบอารมณ์ก็อาทิตย์หนึ่งก็สอบอยู่สองครั้งสามครั้งแล้วก็มีการฟังอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ฟังก็เป็นการฟังหลายภาษาด้วยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนแปลเป็นภาษาเกาหลีแปลเป็นภาษาไทยแล้วแต่โยคีว่ามีชาติไหนมาปฏิบัติเขาก็มีล่ามแปลการฟังหลายภาษามันก็ทำให้เราฟังแล้วไม่ค่อยปะติดปะต่อเท่าไหร่ก็คือต้องจะตั้งใจฟังจริงๆถึงจะรู้เรื่องอันนี้เราฟังภาษาไทยนี่เราฟังรู้เรื่องตลอดชั่วโมง
เราก็จะได้อรรถรสของการฟังได้เต็มที่ก็เป็นการเพิ่มสุตตะเพิ่มความเป็นพหูสูตรให้กับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องที่จะนำมาบรรยายวันนี้เป็นเรื่องของคนมีสุตตะน้อยคนไม่เป็นพหูสูตรก็เรียกว่าอัปปสุตตะถ้าหากว่าคนเป็นพหูสูตรคือมีสุตตะมากก็เรียกว่าพหูสุตตะคนไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมากเขาก็เรียกว่าอัปปสุตอัปปสุตตะคนที่มีสุตตะน้อยขาดการศึกษาด้อยการศึกษาด้อยการพัฒนาเหมือนคนป่าคนเถื่อนที่ด้อยการพัฒนาเวลาจะทำอะไรมันก็ขาดความมั่นใจขาดความเข้าใจคนที่เป็นบัณฑิตที่มีการศึกษามากทำอะไรก็จะมีความมั่นใจมีความแตกฉานรอบรู้ในเรื่องนั้นๆในเรื่องที่จะยกมาเกี่ยวกับผู้มีสุตตะน้อยในเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระโลลุทายีโลลุทายีเป็นภิกษุรูปหนึ่งที่สร้างเรื่องก่อปัญหาเยอะแยะมากมายในครั้งพุทธกาลเป็นคนละรูปกับการุทายีคำว่าอุทายีนี่มีหลายท่านพระอุทายีเถระก็มีพระการุทายีก็มีพระโลลุทายีก็มีพระที่เป็นสาชาติกับพระพุทธเจ้าคือพระการุทายีท่านจะมีผิวค่อนข้างดำก็เลยชื่อว่าการุทายีส่วนพระรูปนี้ที่มักก่อเรื่องก่อปัญหานี้ชื่อโลลุทายีโลลุโลละโลเลเป็นคนโลเลเป็นคนมีปัญญาน้อยจึงชื่อว่าโลลุทายีท่านก่อเรื่องยังไงบ้างในเรื่องนี้ท่านก็มีความมั่นใจในความไม่รู้ของตัวเองก็คือเวลามีงานมันจะมีงานอวมงคลกับงานมงคลงานบุญเขาจะแยกเป็นสองอย่างก็คืองานมงคลคืองานที่เกี่ยวกับทำบุญอย่างเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่เขาเรียกงานมงคลงานที่เรียกว่าอวมงคลก็คืองานเกี่ยวกับงานศพงานคนตายทำบุญ7วันทำบุญ50วัน100วันก็เรียกงานอวมงคลเกี่ยวกับผู้ตายงานบุญก็จะแบ่งเป็น2งานใหญ่ก็คืองานมงคลกับงานอวมงคลทีนี้ในงานทั้งสองงานเขาก็นิมนต์พระไปนิมนต์พระไปสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ถ้างานอวมงคลเขาก็เรียกว่าสวดมนต์
ถ้างานมงคลเขาก็เรียกว่าเจริญพุทธมนต์อย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระไปเจริญพุทธมนต์สวดพระปริตก็เรียกเจริญพุทธมนต์สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรสวดอนันตลักษณสูตรก็เป็นงานมงคลที่เขาก็อยากจะฟังพระสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนงานอวมงคลก็นิมนต์พระไปก็เพื่อที่จะได้บำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปพระก็จะไปสวดสิ่งที่เป็นรูปแบบแบบแผนกันมาก็คือสวดพระอภิธรรมสวดมาติกาสวดศาสนัยหรือว่างานที่เป็นงานทำบุญบางที่เขาก็สวดธรรมนิยามแต่ว่าในเขตเราก็สวดกันไม่ค่อยได้จริงๆแล้วเขาก็มีกฎระเบียบให้สวดอยู่ส่วนมากแล้วก็สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสวดหน้าศพฟังพระสวดอภิธรรมทางงานหลวงเขาก็เรียกว่าสดับปกรณ์สวดสดับปกรณ์สดับปกรณ์ก็คือพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี่แหละสวดงานหลวงเขาก็จะมีทำนองของเขาสวดพระภิกษุธรรมสวดมาติกาสวดธรรมนิยามก็จะเกี่ยวกับงานอวมงคลทีนี้พระโลลุทายีท่านไม่สวดอย่างพระทั่วไปเวลางานมงคลท่านก็เอาบทสวดที่เกี่ยวกับอวมงคลเอาอภิธรรมไปสวดมั่งเอาติโลกุตสูตรก็คืออาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเอาบทสวดที่สวดในงานอวมงคลไปสวดในงานมงคลส่วนงานมงคลส่วนงานอวมงคลท่านก็เอาบทที่เป็นบทสวดในงานมงคลไปสวดในงานอวมงคลอย่างมงคลสูตรอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังครมุตตมังหรือว่ารัตนสูตรอย่างกินจิวิตังอิตาวาหุรังวาสักเคสุวาอย่างรัตนังปณีตังดังนี้เป็นบทที่ใช้สวดในงานมงคลก็คือบทพระปริตนั่นแหละพระโลลุทายีก็เอาไปสวดในงานอวมงคลก็เลยเป็นที่ติเตียนเป็นที่โจทขานเล่าลือว่าพระโลลุทายีทำไมถึงเอาบทที่ควรจะสวดในงานมงคลมาสวดในงานอวมงคลเอาบทที่ควรสวดในงานมงคลไปสวดงานอวมงคลคนก็พากันพูดโพธนากันซึ่งพระโลลุทายีท่านก็คิดว่าจะสวดเหมือนกับองค์อื่นนั่นแหละแต่ว่าพอไปสวดจริงๆก็กลับคิดไม่ออกว่าจะสวดอะไรก็เลยกลายเป็นว่าพองานมงคลก็เอาบทติโลกุตสูตรไปสวดเอาพระอภิธรรมไปสวดพระก็เลยพากันพูด
มากราบทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระโลลุทายีได้เป็นที่โจทย์ขานกันอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าที่พระโลลุทายีเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แค่เพียงชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ฟังในธรรมบทเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนแต่ละคนที่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าเคยสะสมมาเคยเป็นมาในอดีตในอดีตชาติก็เคยเป็นลักษณะนี้เหมือนอย่างที่อาตมาบอกนักเรียนบาลีบอกที่จริงเราไม่ได้เรียนกันแค่เพียงชาติเดียวอาตมาเองที่มาได้ประโยค9นี่แสดงว่าเรียนมาหลายชาติแล้วถ้ามาเรียนแค่ชาตินี้คงจะไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องสะสมอดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าเราสะสมอะไรมาบ้างแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นตัวบอกว่าอดีตเราได้สะสมอะไรมาเราก็จะมีความพอใจในสิ่งนั้นพอเรียนไปแล้วมันก็เกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจอันนี้มันก็บ่งบอกถึงอดีตของเราได้ถ้าเราทำอะไรไปแล้วมันเบื่อหน่ายมันไม่อยากทำก็แสดงว่าเราไม่ได้สะสมมาในอดีตแล้วยิ่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่เอาอีกพอฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นั่งหาวนอนง่วงนอนเบื่อเหลือเกินไม่อยากจะฟังอดีตเราไม่ได้สะสมมาแล้วปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ทำไม่สะสมไม่ฟังอีกอนาคตมันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมคนที่เขาฟังเทศไม่ได้ไม่อยากฟังก็เพราะว่ามันไม่ได้สะสมมาส่วนพวกเราที่ฟังกันมาสะสมกันมาเนี่ยเราก็จะไม่อิ่มไม่เบื่อในการฟังไม่รู้สึกง่วงในการฟังพระโสดาบันพระอริยบุคคลท่านจึงมีฉันทะในการฟังไม่ว่าใครจะพูดใครจะแสดงท่านจะเคารพในธรรมมากมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระธรรมเพราะว่าท่านสะสมมาถึงระดับที่เป็นภาวนามยปัญญาแล้วในเรื่องของอริยสัจท่านจึงไม่เบื่อหน่ายในการฟังธรรมสำหรับพระโลลุทายีพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่พระโลลุทายีที่คิดจะพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าไปพูดอีกอย่างหนึ่งใจคิดว่าจะพูดอย่างนี้แต่ว่าไปพูดอย่างอื่นเป็นอุปนิสัยของท่านที่สะสมมาเคยเป็นมาพระทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าขอร้องให้พระพุทธเจ้าแสดงให้ฟังหน่อยในชาตินี้เห็นแล้วว่าพระโลลุทายีเป็นอย่างนี้ส่วนอดีตชาติเป็นอย่างไรขอพระองค์โปรดแสดงให้ฟังหน่อยพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าในอดีตล่วงมาแล้วในสมัยของพระเจ้าพรหมทัตในเมืองพาราณสีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าอัคคิทัตเป็นชาวนาพ
พราหมณ์ผู้นี้เป็นชาวนาพราหมณ์อัคคิทัตมีบุตรอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโสมทัตลูกชายนี้เป็นคนฉลาดพ่อก็เป็นชาวนาที่เป็นคนบ้านป่าบ้านดอนเป็นคนโง่ๆเซอะๆแต่ว่าลูกชายฉลาดเป็นบัณฑิตเป็นคนเก่งลูกชายได้ทำงานรับใช้พระราชาถ้าพูดในลักษณะปัจจุบันก็คือเป็นผู้ทำงานในวังเป็นมหาดเล็กทำงานในวังใกล้ชิดพระราชาส่วนพ่อเป็นคนบ้านนอกเป็นชาวนาพราหมณ์อัคคิทัตปกติก็ทำนาด้วยโคใช้โคไถนาแขกเขาใช้บัวไถนาใช้สองตัวไม่เหมือนไทยเราใช้ควายใช้ควายไถนาใช้ควายตัวเดียวไถนาแต่ว่าคนอินเดียปัจจุบันก็ยังทำอย่างนั้นใช้วัวสองตัวไถนาเทียมแอกลากไถไม่รู้อันไหนมันจะง่ายจะยากกว่ากันไม่รู้เนาะระหว่างใช้สองตัวกับใช้ตัวเดียวแต่ว่าวัวมันจะไม่แข็งแรงเท่าควายนะควายนี่มันลากไถตัวเดียวได้ส่วนวัวนี่ต้องใช้สองตัวน่าจะบังคับยากกว่าแต่ก็อยู่ที่ความชำนาญเขาทำอย่างนั้นมาเขาก็มีความชำนาญพราหมณ์อัคคิทัตมีวัวอยู่สองตัวใช้วัวไถนาทำอาชีพกสิกรรมเป็นชาวนาเขาเรียกว่ากสิกรรมกรรมคือการไถมีการไถการหว่านทีนี้อยู่ต่อมาวัวตัวหนึ่งของพราหมณ์ได้เสียชีวิตคือวัวตายไปซะตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวแต่ก่อนเคยใช้วัวไถนาก็ต้องใช้สองตัวพอตัวเดียวมันก็ไม่มีตัวที่จะมาเทียมแอกคู่กันก็เลยพูดกับลูกชายว่าให้ช่วยขอบัวจากพระราชาให้หน่อยขอวัวมาให้พ่อหน่อยตอนนี้วัวเหลือตัวเดียวไถนาไม่ได้ให้ขอจากพระราชามาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งจะได้เป็นสองตัวใช้ไถนาลูกชายก็เลยคิดว่าการที่เราอยู่จะขอจากพระราชามันก็จะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้เบาความเป็นคนเบาคือมันไม่มีความหนักแน่นแค่เพียงพ่อวัวตายก็จะขอวัวมาให้พ่อแล้วมันบ่งบอกถึงความไม่หนักแน่นของความเป็นบัณฑิตโสมทัตลูกชายก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าพ่อต้องการให้พ่อไปขอเองจะดีกว่าจะมีน้ำหนักกว่าถ้าว่าให้ลูกขอเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักต้องให้พ่อไปขอเองเพราะว่าพระราชาเมื่อเห็น
เห็นชาวนาไปขอเนี่ยก็จะมีน้ำใจกรุณามากกว่าที่จะเป็นมหาดเล็กขอพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็บอกว่าเราไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะขอยังไงเข้าวังก็ไม่เคยเข้าทั้งที่ลูกชายก็ทำงานอยู่ในวังแต่ว่าพ่อเป็นชาวนาบอกก็ไม่รู้จะกราบทูลพระราชายังไงพูดก็ไม่เป็นคนบ้านนอกบ้านป่าบ้านเถื่อนจะพูดแบบผู้ดีมันพูดไม่เป็นมีแต่ไล่วัวไล่ควายอยู่ตามทุ่งตามท่าลูกชายก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะสอนให้จะสอนวิธีการพูดให้จะสอนมารยาทให้ว่าเข้าไปในวังจะต้องทำยังไงจะต้องแต่งตัวยังไงจะต้องเดินยังไงจะต้องคานยังไงจะต้องพูดยังไงเข้าไปถึงถวายพระพรยังไงพูดกับพระราชาต้องใช้ราชาศัพท์ยังไงพูดกับพระเจ้าแผ่นดินพูดกับพระบรมวงศานุวงศ์ต้องใช้ราชาศัพท์นะก็มีเรื่องขำๆหลายเรื่องแต่คงไม่เล่าที่ชาวบ้านเขาทูลกับสมเด็จพระเทพคือใช้ราชาศัพท์ไม่เป็นก็ใช้ผิดถูกอันนี้ก็คนไม่เคยเข้าวังลูกชายก็สอนพ่อบอกว่าให้พูดอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเข้าไปก็ต้องพูดถวายพระพรพระราชาขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมถ้าเป็นหนังจีนก็อายุยืนหมื่นปีทีคายุโกโหตุมหาราชาขอพระราชาจงเป็นผู้มีอายุยืนอันนี้ก็ลูกชายก็เป็นคนอยู่ในวังอยู่แล้วก็เลยสอนพ่อแล้วก็ฝึกไม่ใช่สอนด้วยปากเปล่าแต่ว่าฝึกเอาฟางมาผูกเป็นหุ่นเอาตั้งไว้แล้วก็สมมุติว่าอันนี้เป็นพระราชานั่งอยู่ตรงนี้เสนาบดีนั่งอยู่ตรงนี้มหาหมาดนั่งอยู่ตรงนี้ส่วนข้าพเจ้าลูกชายเนี่ยก็จะยืนอยู่ตรงนี้ให้พ่อเข้าไปแล้วก็ถึงตรงไหนต้องเดินเข่าเข้าไปถึงตรงไหนต้องหมอบกราบแล้วก็กราบทูลพระราชาฝึกเข้าเฝ้าพระราชาเหมือนกับคนจะบวชนะคนจะบวชนี่ก็ต้องฝึกขานนาคเข้าไปในถ้ำกลางสงฆ์จะต้องเข้ายังไงถ้าคนไม่เคยฝึกนี่พอเข้าโบสถ์นี่ตื่นเต้นนะเข้าไปเจอพระนั่งอยู่กันเป็นแถวนี่ตกใจไม่เคยเห็นพระเยอะๆจากที่เคยท่องขานนาคมาได้ๆนี่เข้าไปเหงื่อแตกพักๆเลยก็มีสั่นพูดไปไม่เป็นเลยก็มีก็ต้องมีการซ้อมอย่างคนจะบวชพระจะบวชนาคเนี่ยอาจารย์ก็ต้องซ้อมให้ท่องขอบวชขานนาคให้ได้แล้วเวลาเข้าไปในโบสถ์แล้วพระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาวนาจารย์ก็ยังต้องซ้อมอันตรายกธรรมอีกออกไปยืนที่หน้าโบสถ์ถ้าหากว่า
ามท่านอย่างนี้อย่างนี้ท่านต้องว่านัตถิพันเตต้องว่าอามะพันเตถามชื่อก็ต้องตอบอย่างนี้ถามอุปชาชื่ออะไรก็ต้องตอบอย่างนี้ซ้อมก่อนซ้อมเพื่อให้นาคเกิดความมั่นใจไม่เคอะเขินพอเข้าไปในถ้ำกลางสงฆ์ก็สามารถที่จะว่าตามลำดับได้อันนี้การบวชก็ต้องมีการซ้อมแล้วซ้อมอีกพราหมณ์อคิทัตนี่ก็ซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมอยู่เกือบปีแค่เฉพาะซ้อมเตรียมตัวที่จะเข้าวังนี่นะเพราะว่าโดยปกตินี่เขาจะเข้าวังเขาก็ต้องซ้อมอย่างนั้นต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกพอเห็นว่าอัคคิทัตพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยคล่องแคล่วดีให้ท่องคำที่จะกราบทูลพระราชานะเป็นภาษาบาลีว่าทเวเมโคนามหาราชะข้าแต่มหาราชเจ้าทเวเมโคนาโคนาก็คือโควัวนั่นแหละวัวของข้าพเจ้ามีอยู่สองตัวเยหิเขตังกสามะเสข้าพเจ้าไถนาด้วยโคทั้งหลายเหล่าใดเตสุเอโกมะโตเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพในบรรดาโคทั้งสองตัวนั้นโคตัวหนึ่งตายแล้วทุติยังเทหิขัตติยาติทุติยังเทหิขัตติยะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นขัตติยะกษัตริย์ขอพระองค์โปรดพระราชทานโคตัวที่สองแก่ข้าพเจ้าโสมทัตก็ผูกเป็นคำพูดให้ทเวเมโคนามหาราชะเยหิเทตังกสามะเสเตสุเอโกมะโตเทวะทุติยังเทหิขัตติยาขัตติยะให้พราหมณ์ท่องแล้วท่องอีกท่องจนกระทั่งจำขึ้นใจใช้เวลาเกือบปีในการท่องในการซ้อมทีนี้พอเห็นว่าพราหมณ์นี้ท่องได้แม่นแล้วคำที่ท่องคาถาเนี่ยคาถาบาทเดียวคาถาหนึ่งมีสี่บาทคาถาหนึ่งคาถาท่องได้แม่นยำแล้วก็เลยว่าเอาละถึงเวลาแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาพ่อเข้าวังแต่ว่าพ่อต้องไปเองนะส่วนข้าพเจ้าจะไปรออยู่ในวังนั่นแหละพอถึงเวลาว่าราชการพระมหากษัตริย์ออกว่าราชการที่ท้องพระโรงให้พ่อเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวก็จะเบิกตัวเข้าเฝ้าส่วนข้าพเจ้าก็จะไปรออยู่ในวังนั่นแหละเพราะว่าทำงานในวังเมื่อถึงเวลาพราหมณ์นี้ก็เข้าไปในวังจากที่ซ้อมมาเป็นปีนะพอเข้าไปในวังจริงๆไอ้ความที่เคยมั่นใจตอนซ้อมมันก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วพอเจอพวกเสนาบดีมหาอำนาจข้าราชบริพารทหารมหาดเล็กเต็มไปหมดในท้องพระโรง
ขาดความมั่นใจไปครึ่งหนึ่งแล้วเกิดความประหม่าขึ้นมาทีนี้พอถวายพระพรพระราชาเสร็จก็กล่าวหันไปมองลูกชายลูกชายก็มองหน้าให้กำลังใจพ่อเห็นหน้าลูกชายก็มีนับมีใจชื้นขึ้นมามีความมั่นใจขึ้นมาอีกก็เลยกราบทูลพระราชาว่าทเวเมโคนามหาราชะเยหิเขตังกสามสีเตสุเอโกมะโตเทวะทุติยังคันหะขัตติยะพระราชาได้ฟังก็ฮะว่าไงนะลองว่าใหม่สิพราหมณ์ก็ว่าใหม่อีกว่าครั้งที่สองทเวเมโคนามหาราชะเยหิเขตังกสามเสเตสุเอโกมะโตเทวะทุติยังคันหะขัตติยะพระราชาก็รู้แล้วว่าพราหมณ์ได้พูดผิดพูดไม่ถูกก็ถามอีกว่าไหนลองว่าใหม่อีกครั้งหนึ่งสิพราหมณ์ก็ยังคงว่าเหมือนเดิมอีกทเวเมโคนามหาราชะเยหิเขตังกสามเสเตสุเอโกมะโตเทวะทุติยังคันหะขัตติยะมันมีคำไหนที่ผิดไปฟังหลายรอบแล้วแม่ชีสีดาแยกไม่ออกเลยฟังไม่ออกเลยต้องว่าบาลีนี่เนี่ยถึงจำไว้ได้ถ้าว่าภาษาไทยก็จะรู้พระราชาก็เลยหันไปถามโสมทัตซึ่งยืนอยู่ข้างๆเอาว่าไงพ่อโสมทัตโคของบิดาของท่านสงสัยจะมีมากเนาะบิดาของท่านถึงจะเอาโคมาถวายเราจากที่ควรที่จะบอกว่าทุติยังเทหิขัตติยะขอพระองค์จงถวายจงมอบพระราชทานโคตัวที่สองแก่หม่อมฉันพราหมณ์ก็พูดว่าทุติยังคันหะขัตติยะขอพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์โปรดรับโคตัวที่สองของข้าพเจ้าคือในบรรดาโคสองตัวเนี่ยโคตัวหนึ่งตายแล้วขอพระองค์โปรดรับโคตัวที่สองของข้าพเจ้าพระราชาก็รู้อยู่ว่าพราหมณ์ได้พูดผิดก็เลยหันไปแย่โสมทัตซึ่งเป็นบัณฑิตเป็นผู้รับราชการอยู่ข้างในบอกโคที่บ้านของท่านนี่คงจะมีเยอะเนาะถึงจะเอามาถวายเราอีกตัวหนึ่งโสมทัตด้วยความที่เป็นบัณฑิตก็เลยพูดด้วยปฏิภาณแก้ในขณะนั้นว่าโคของข้าพระองค์มีเยอะพระเจ้าค่ะถ้าหากว่าพระองค์จะถวายถ้าว่าพระองค์จะพระราชทานให้โคของข้าพระองค์ก็จะมีเยอะพระเจ้าค่ะพระราชาก็เลยทรงพอพระทัยกับสมทัตที่แก้เกมให้พ่อคือพ่อพูดผิดแต่ว่าลูกชายเนี่ยแก้เกมให้บอกว่าถ้าหากว่าพระองค์พระราชทานโคให้เนี่ยโคของข้าพเจ้าก็จะมีมากพระเจ้าค่ะพระราชาก็เลย
พระราชทานโคถึง16ตัวเลยจากที่ขอแค่ตัวเดียวพระราชาพระราชทานโคถึง16ตัวพร้อมทั้งเครื่องบรรณาการพระราชทานข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็พระราชทานบ้านให้อีกนะได้ทั้งบัวได้ทั้งบ้านได้ทั้งข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะมากมายเลยด้วยความฉลาดของสมทัตผู้เป็นลูกชายส่วนอัคคีทัตซึ่งเป็นพ่อโดยลำพังถ้าหากว่าไม่มีลูกชายนี่ก็คงจะไม่ได้อะไรจะไปเอาบัวที่เหลือถวายพระราชาอีกพระพุทธเจ้าก็เลยประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในปัจจุบันนี้พราหมณ์อัคคีทัตในครั้งนั้นก็มาเกิดเป็นโลลุทายีส่วนโสมทัตผู้เป็นลูกชายก็คือเราตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นลูกชายก็แสดงว่าโลลุทายีนี่ก็เคยเกิดเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์มาครั้งหนึ่งทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสรุปว่าโลลุทายีในปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือคิดจะพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีสุตตะน้อยบุคคลผู้ไม่สะสมสุตตะไม่สะสมปัญญาเมื่อแก่ชราไปก็มีแต่เนื้อเท่านั้นที่เจริญแต่ว่าปัญญาหาเจริญไม่คือคนแก่เพราะอยู่นานแก่เพราะกินข้าวที่เขาบอกอาบน้ำร้อนมาก่อนนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกคนนะบางคนแก่ก็แก่เปล่ามีผมงอกบนศีรษะแต่ว่าความรู้ไม่สู้คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ก็ได้อยู่ที่การสะสมพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปเป็นพระคาถาหนึ่งคาถาว่าอัปปสุตายังปุริโสภริภัทโทวชีรติมังสานิตัสสะวัฒันติปัญญาตัสสะนะวัฏฐติบุคคลผู้มีสุตตะน้อยอัปปสุตตายังปุริโสบุคคลนี้เป็นผู้มีสุตตะน้อยภริภัทโทวชีรติย่อมแก่ชราคร่ำคร่าไปเหมือนกับโคภริพัตโคภริพัตก็คือโคงานวัวที่เขาใช้งานวัวที่เขาใช้งานแล้วเขาปลดเกษียณคือวัวมันแก่แล้วถ้าหากว่าประเทศไทยของเราอาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าใครไปอินเดียเนี่ยจะเห็นว่าวัวเต็มไปหมดต
ามถนนหนทางนี่วัวเต็มไปหมดมันมาจากไหนมันมาจากที่เมื่อเขาใช้งานจนวัวมันเริ่มจะแก่แล้วเขาก็จะปล่อยคนอินเดียเขาจะทำอย่างนั้นเขาจะไม่ใช้จนกระทั่งวัวตายหรือว่าพอใช้งานเสร็จแล้วก็ฆ่าวัวกินก็ไม่ใช่นะคือเขาถือว่าวัวนี่มีบุญคุณต่อชาวนาพอถึงเวลาที่วัวแก่แล้วเขาก็จะปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันทีนี้ไอ้วัวที่มันแก่แล้วมันก็ยังไม่ถึงกับแก่มากอ่ะมันก็ยังสืบพันธุ์ยังขยายพันธุ์ได้อยู่จากที่วัวที่เขาปลดเกษียณแล้วเนี่ยมันก็มีลูกอีกทีนี้พอมันมีลูกก็เลยกลายเป็นสืบทอดกันมามีลูกมีหลานมีเหลนเลยเต็มไปหมดเป็นวัวที่เดินอยู่ตามถนนหนทางตามบ้านตามหัวไร่ปลายนาเป็นวัวที่เขาไม่ทำอะไรที่ประเทศอินเดียเขาถึงมีคำสโลแกนคำหนึ่งที่ว่าวัวเป็นใหญ่นักเลงโตคือถ้าวัวนอนกลางถนนนี่ก็รถก็ต้องหลบจะไปชนวัวไม่ได้นะเขานับถือวัวจนกระทั่งเรียกว่านับถือเป็นพระเจ้าก็คือเขาถือว่าวัวมีบุญคุณนอกจากใช้ทำงานแล้วก็ยังให้น้ำนมให้มูลคือถ่ายออกมาเนี่ยเขาก็เอาขี้วัวมาผสมกับพวกเศษหญ้าเศษไม้ถ้าคนที่พอหาไอ้พวกถ่านหินได้เขาก็จะเอาถ่านหินมาผสมถ้าหาไม่ได้ก็เพียงแค่ขี้วัวผสมกับพวกเศษไม้ใบหญ้านี่แหละขยำให้เข้ากันแล้วก็เอาตากไว้ตามข้างฝาเนี่ยไปอินเดียก็จะเห็นตามข้างฝาเต็มไปหมดนะตามต้นตาลต้นมะพร้าวก็เต็มไปหมดขี้วัวตากแห้งอันละ5รูปีเอามาเป็นเชื้อเพลิงมาหุงข้าวปิ้งจัปาตีกินจัปาตีร้อนๆบนขี้วัวนี่วัวเขาก็ถือว่ามีบุญคุณเขาก็เลยปล่อยธรรมชาติเขาไม่ทำอะไรวัวก็เลยเยอะประเทศอินเดียวัวเยอะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีสุตตะมีสุตตะน้อยแก่คร่ำคร่าไปเหมือนกับวัวซึ่งไม่มีประโยชน์พวกวัวที่แก่มันก็แก่ตายไปเฉยๆที่วัวที่เขาปล่อยแล้วเนี่ยเปรียบเหมือนกับบุคคลที่มีสุตตะน้อยไม่มีปัญญาไม่บำเพ็ญสิ่งที่ควรทำไม่บำเพ็ญอุปัชฌายวัตรอาจาริยวัตรอาคันตุกะวัดไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ไปวันๆไม่บำเพ็ญคุณงามความดีอะไรบวชเข้ามาแล้วก็แม้แต่กรรมฐานสักนิดหนึ่งก็ไม่เคยเจริญกรรมฐานนั่งแค่เพียง5นาทีก็สมควรแก่เวลาพอสวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงได้อยู่แล้วก็เอานั่งสมาธิ
ได้5นาทีก็สมควรแก่เวลาปัญญามันก็ไม่เจริญมีแต่เนื้อเท่านั้นที่เจริญมังสานิตัสสะวัฏฐติเนื้อทั้งหลายของบุคคลนั้นย่อมเจริญก็คือบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอาศัยลาภที่เกิดขึ้นอาศัยปัจจัย4ที่เกิดขึ้นบิณฑบาตได้ข้าวฉันก็เช้าเอนเพลนอนกลางวันพักผ่อนตอนเย็นทำวัดค่ำดูโทรทัศน์ดึกมาก็เปิดตู้เย็นเนื้อก็เลยเจริญอ้วนทวนสมบูรณ์ขาวเหมือนกับหยวกเลยนะปัญญาตัสสะนวัฏฐติปัญญาของเขาแม้แต่เพียงองคุลีหนึ่งก็คือปัญญาที่เป็นโลกุตระทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระนั่นแหละแต่ว่าหมายเอาปัญญาที่เป็นโลกุตระแม้แต่เพียงปลายเส้นผมก็ไม่เจริญถึงจะบวชเข้ามานานแค่ไหนก็ตามแต่ว่าไม่ได้สะสมสุตตะไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไปฟังแต่อย่างอื่นถ้าฟังอย่างอื่นไม่เรียกว่าพหูสูตรนะเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเรื่องสิ่งที่เป็นข่าวเป็นคราวนี่รู้ดีไปหมดเรื่องของทางโลกนี่รู้ดีไปหมดอยากรู้เรื่องการเมืองให้ไปถามพระอยากรู้เรื่องธรรมะให้ไปถามโยมอยู่ทางบ้านนี่ฟังเทศฟังธรรมะกันแต่ว่าพระนี่ไปฟังอย่างอื่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าอัปปสุตตะคือมีสุตตะน้อยไม่มีสุตตะเพราะไม่ฟังสิ่งที่ควรฟังที่จะเป็นพหูสูตรนี่ต้องฟังในสิ่งที่ควรฟังเรียนในสิ่งที่ควรเรียนศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษาเหมือนอย่างเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าเราก็ฟังในสิ่งที่ควรฟังศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษาก็คือศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาก็ถือว่าเป็นการสะสมสุตตะสะสมภาวนาสะสมปัญญาปัญญาก็ย่อมเจริญแก่ผู้ที่สะสมปัญญาถ้าผู้ที่ไม่สะสมปัญญาปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเจริญได้อันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสรุปเป็นพระคาถาอย่างนี้ว่าคนที่มีสุตตะน้อยก็แก่คล่ำคล้าไปเหมือนกับโคผลิพัทมีแต่เนื้อเท่านั้นที่เจริญส่วนปัญญาไม่เจริญก็จบคาถาลงสำหรับเรื่องของพระโลลุทายีชนเป็นอันมากได้ฟังพระคาถานี้ก็ได้บรรลุธรรมมีโสดาปัตติผลเป็นต้นจึงเป็นธรรมเทศนาที่มีประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเอาละเวลาของการบรรยายก็สมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ